ตี 1:10 นาทีวันที่3ธันวาคมพันตำรวจเอกจักรพันธ์กิติสิริพรกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาและพันตำรวจโทสุริยะโพทองนาครองผู้กำกับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2และนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วม50นายปล่อยแถวระดมกวาดล้างตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในเขตเมืองพัทยาโดยเน้นย้ำมาตรการห้ามเด็กปืนยาในสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มร้านพอร์ต69คลับพัทยาพบที่ลานจอดรถมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดแน่นขนาดภายในตัวร้านมีนักเที่ยวกว่า100รายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เต้นตามจังหวะดนตรีอย่างเมามันเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟพร้อมแยกผู้ชายผู้หญิงออกจากกันแล้วตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตรวจหาสารเสพติดในร่างกายซึ่งพบว่ามีปัสสาวะเป็นสีม่วงจำนวน7รายเป็นผู้ชาย4รายและหญิง3รายนอกจากนี้ยังตรวจพบถุงใสแบบซิปบรรจุวัตถุเป็นผงสีขาวขุ่นคล้ายสารเสพติดซุกซ่อนอยู่หลังโซฟาตกอยู่ตามพื้นและถังขยะเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นได้ทำการตรวจสอบยานพาหนะของนักเที่ยวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งการเข้าบุกจับกลุ่มในครั้งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อเวลา 4:30 นาทีของวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาสถานบันเทิงเถื่อนแห่งนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มพบนักเที่ยวและพนักงานมีปัสสาวะสีม่วง15รายโดยแจ้งข้อกล่าวหาถึง4ข้อหาพร้อมทั้งทำการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปิดให้บริการแต่ในวันนี้กลับมีการโพสต์เชิญชวนเข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดผ่านทางเพจร้านอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มอีกครั้งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้ควบคุมตัวนักเที่ยวที่มีปัสสาวะสีม่วง7รายและผู้ที่รับเป็นคนดูแลร้านซึ่งผู้ที่รับแทนนั้นเชื่อว่าไม่ใช่เจ้าของตัวจริงทางเจ้าหน้าที่จะต้องขยายผลเพื่อหาเจ้าของตัวจริงพร้อมทั้งแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการส่งดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมทำการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ปิดสถานบันเทิงเถื่อนแห่งนี้ต่อไปสนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 น.ถึง 20:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411สนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพัทยาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684